เหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับเป็นที่ระลึก7รอบหรือว่า84พรรษาคุณรู้ไหมครับรุ่นนี้นะครับมีการเล่นกันสูงถึง 30,000 บาทซึ่งแต่ก่อนนะครับเคยพุ่งไปไกลนะครับถึง 50,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับจะเป็นแบบไหนนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญนี้ครับสวัสดี FC ของร้านปานาที่รักทุกท่านนะครับผมพุทธพัฒน์ศิระเรืองวานิชเจ้าของร้านปานานะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของเหรียญที่ระลึกนะครับซึ่งหลายคนนะครับอาจจะได้ยินข่าวหรืออาจจะเคยไปแลกเหรียญนี้มานะครับสำหรับเหรียญที่ระลึก7รอบ84พรรษาในรัชกาลที่9ครับอย่าลืมกดติดตามช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ทำขึ้นมานะครับนะเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับ5ธันวาคมปี2554นะครับเป็นที่ระลึกพระชนมายุครบ84พรรษาของในหลวงรัชกาลที่9ครับเหรียญนี้นะครับปัจจุบันนั้นก็มีอายุประมาณ12ปีมาแล้วนะครับซึ่งเหรียญที่ระลึกนี้นะครับมีด้วยกันหลายชนิดราคาและมีด้วยกันหลายเนื้อโลหะกันเลยทีเดียวครับเหรียญนี้นะฮะด้านหัวจะเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่9ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพด้านล่างนั้นจะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ส่วนด้านก้อยกลางเหรียญจะมีรูปตาสัญลักษณ์ของงานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ใต้ตราสัญลักษณ์จะมีข้อความบอกชนิดราคานะครับ50บาทวงขอบเหรียญมีข้อความพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคมปี2554และข้อความว่าประเทศไทยเหรียญนี้นะครับมีการจัดทำขึ้นนะครับไม่ใช่เพียงแค่ชนิดราคา50บาทเท่านั้นนะครับแต่ยังมีอีกนะ2เนื้อโลหะนะครับนั่นก็คือนะครับนะเหรียญชนิดราคา800บาทนะครับก็จะทำมาจากเนื้อเงินนะครับแล้วก็เหรียญชนิดราคา 16,000 บาทนั้นนะครับเป็นเหรียญที่เป็นเนื้อทองคำนั่นเองครับซึ่งราคาที่เปิดจองครั้งแรกนั้นนะครับเหรียญ50บาทนั้นนะครับก็จะมีราคาให้จองเท่าๆกับหน้าเหรียญนั่นเลยนะครับหลังจากผ่านมา12ปีนะครับหลายคนคงอยากรู้ว่าปัจจุบันนั้นราคาเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่กันบ้างแล้วนะครับเริ่มจากเหรียญชนิดราคา50บาทเนื้อคิวโปนิเกิลนะครับมีจำนวนการผลิตถึง 1,500,000 เหรียญราคาประเมินตามหนังสือคู่มือนะครับจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ300บาทแต่ว่าปัจจุบันเหรียญนี้นะครับมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในราคาเพียงแค่เหรียญละ150บาทเท่านั้นครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าซื้อเก็บน่าสะสมมากๆต่อมานะครับเป็นเหรียญชนิดราคา800บาทซึ่งเป็นเหรียญที่เป็นเนื้อเงินขัดเงามีจำนวนการผลิตอยู่ 39,200 เหรียญราคาประเมินตามคู่มือนะครับจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 3,500 ถึง 4,000 บาทซึ่งครั้งหนึ่งนะครับราคาเคยพุ่งไปสูงถึงเหรียญละ 5,000 บาทกันเลยทีเดียวปัจจุบันเหรียญนี้นะครับราคาจะอยู่ราวๆประมาณ 1,800 ถึง 2,500 บาทครับมาถึงชนิดราคา 16,000 บาทครับซึ่งชนิดราคา 16,000 บาทนั้นนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคำขัดเงาจำนวนการผลิตนะครับเพียงแค่ 16,300 เหรียญเท่านั้นครับราคาประเมินตามคู่มือนะครับจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 37,000 ถึง 43,000 บาทแต่ก่อนนะครับราคาเคยพุ่งไปสูงถึงเหรียญละ 50,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันราคานั้นยังอิงอยู่กับค่าทองเป็นหลักๆครับอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 35,000 บาทเหรียญที่ระลึก7รอบของรัชกาลที่9นะครับไม่ได้มีเพียงเหรียญ3ชนิดราคาเท่านั้นนะครับแต่ยังมีการจัดทำเหรียญอีกหลายรูปแบบนะครับโดยจะเป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียญเงินที่ระลึกซึ่งผมยังไม่ได้กล่าวไว้ในคลิปเอาไว้โอกาสหน้านะครับนะเดี๋ยวเราค่อยเอามาให้ทุกท่านได้ศึกษาข้อมูลกันนะครับสำหรับใครที่มีเหรียญหายากนะครับอยากเสนอขายอยากให้เราประเมินราคาอยากให้เราดูให้นะครับนะสามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่จะเป็นทาง Facebook ปานัน LINE @ปานัน888นะครับฝากไปด้วยนะครับเราไม่มีการเก็บเงินค่าใบรับรองนะสมาคมไหนก็ตามเกี่ยวกับเรื่องเหรียญครับไม่มีการเก็บเงินค่าใบรับรองใบรับประกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มีมิจฉาชีพออกมาแอบอ้างนะครับเพื่อที่จะหลอกเอาเงินทุกท่านนะครับระวังกันให้ดีๆนะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญของสะสมธนบัตรหายากอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe เราด้วยนะครับ